ที่เรามาลงนี่คือชุมชนมิตรภาพมีอยู่ประมาณ140กว่าหลังคาเรือนแล้วก็มีจำนวนประชากรประมาณเกือบ700กว่าคนเป็นชุมชนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในชุมชนริมทางรถไฟในเขตเมืองขอนแก่นเลยเพราะว่ามีจำนวนคนเรือนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ทั้งชุมชนเนี่ยอยู่ในแนวผลกระทบของโครงการรถไฟความเร็วสูงก็คือจะต้องอพยพย้ายถิ่นอย่างถาวรเลยความเปราะบางนึงจากงานศึกษาวิจัยของเราที่ทำกับชุมชนนี้ก็คือส่วนใหญ่ชุมชนเป็นแรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มคนจนที่ทำมาหากินแบบเช้ากินค่ำอะไรเงี้ยครับก็คือไม่มีหลักประกันในชีวิตใดๆแล้วก็ข้อมูลส่วนหนึ่งก็ชัดเจนว่าเกือบ 70% ก็คือไม่มีบ้านเดิมหรือไม่มีครอบครัวเดิมให้กับถ้าจะต้องถูกให้อพยพหรือให้ออกอะไรเงี้ยครับฉะนั้นกลุ่มชุมชนมิตรภาพจึงเป็นชุมชนแรกๆที่มีความเสี่ยงสูงที่ถ้าเขาไม่มีแผนรองรับไม่มีที่อยู่อาศัยใหม่ที่เขาจะอยู่ได้อย่างมั่นคงเนี่ยในอนาคตคนกลุ่มนี้มีโอกาสสูงมากที่เขาจะกลายเป็นที่เราเรียกว่าคนไร้บ้านหน้าใหม่ชุมชนเพิ่งไปยื่นเรื่องเพื่อขอเช่าที่ดินกับการรถไฟรูปแบบมีตั้งแต่ถ้ายังสามารถปรับปรุงที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิมได้ก็ยินยอมที่จะปรับปรุงเพื่อจะทำให้สามารถยังได้อยู่ในที่ดินที่อยู่อาศัยเดิมหรือถ้าจำเป็นต้องย้ายจริงๆอะไรเงี้ยครับอยู่ในแนวของผลกระทบ40เมตรจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยชุมชนก็ยินดีที่จะย้ายแต่ต้องมีพื้นที่รองรับโดยเฉพาะให้อยู่ในรัศมีที่เขายังจะพอทำมาหากินในที่ดินเดิมได้หรือลูกหลานยังเรียนในโรงเรียนเดิมได้เพราะว่าหลักๆคนกลุ่มนี้ก็คือคนจนเมืองที่อยู่ในเมืองมานานนะครับบ้านของเขาคือในเมืองงานของเขาคืองานที่เป็นงานเศรษฐกิจระดับล่างในเมืองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเขาไม่อยากจะย้ายไปอยู่ที่ไกลอาชีพรายได้ของเขาอะไรแต่ว่าในสถานการณ์เชิงนโยบายเองเนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยชี้แจงว่าภายในปี2571เนี่ยเขาจะทำการดำเนินโครงการโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงให้เกิดขึ้นซึ่งเราก็มีระยะเวลาอยู่5ปีที่เราจะต้องรวมกลุ่มชุมชนทำงานกับชุมชนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวครับที่จอดเทียบชานชาลาที่1เป็นขบวนรถท้องถิ่นที่431รับส่งผู้โดยสารจากสถานีชุมชนในเร็วๆนี้ก็จะมีอีกแผนหนึ่งที่ชุมชนคุยกันไว้ก็คือชุมชนอยากจะเข้าไปคุยกับกรมธนารักษ์ที่ดูแลที่ดินราชพัสดุซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สามารถให้ชุมชนเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยได้เผื่อมันจะพอมีที่ดินว่างเปล่าของราชพัสดุที่ไม่ใช้ในเมืองแล้วชาวบ้านสามารถใช้เป็นแผนทางเลือกในการอพยพได้อะไรเงี้ยครับเรื่องแรกผมอยากให้สังคมมองปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่เข้ามาอยู่ในที่ดินของรัฐว่าเป็นพวกผิดกฎหมายหรือพวกอะไรต่างๆเนี่ยครับผมว่านั่นเป็นวิธีคิดปลายทางก็คือจริงๆอยากให้มองเรื่องปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยคือปัญหาเชิงโครงสร้างการไม่มีที่ดินที่อยู่อาศัยคือเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยการที่คนส่วนหนึ่งในประเทศไม่มีที่นอนของตัวเองอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่ว่าเขาอยากจะอยู่ในที่ดินของรัฐแต่ทางเลือกในการเข้าถึงที่ดินที่อยู่อาศัยของคนจนมีน้อยกว่าคนรวยไม่ใช่ว่าพอเขามาต้องมาอยู่ที่ดินของรัฐโดยไม่มีทางเลือกแล้วเราไปห้อยป้ายไปตีตาเขาว่าเขาคือพวกผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบถ้าพรรคการเมืองจะเอาเรื่องนี้ไปทำในเรื่องการแก้ไขปัญหาผมคิดว่าอันที่หนึ่งคือเรื่องของระบบสวัสดิการที่คนจนหรือคนที่มีทรัพยากรน้อยจะมีนโยบายที่มันสามารถเข้าถึงที่ดินหรือที่อยู่อาศัยของตัวเองได้ที่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้เขาไม่ต้องไปบุกรุกในที่ดินของรัฐหรือที่ดินว่างเปล่าอื่นๆอะไรเงี้ยครับถ้ามีนโยบายทำให้เขามีห้องเช่าราคาถูกมีบ้านราคาถูกได้อันที่2ก็คือผมคิดว่าปัญหาหลักใหญ่ใจความสำคัญคือการที่ให้โครงการขนาดใหญ่มากำหนดชะตาชีวิตของคนท้องถิ่นมากกว่าให้คนท้องถิ่นกำหนดชะตาชีวิตของเองการทำให้อำนาจมันถูกกระจายมาท้องถิ่นนี่คือเรื่องสำคัญทำให้ที่ผ่านมาชาวบ้านต้องเวลามีปัญหาอะไรต้องวิ่งเข้ากรุงเทพเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจต่อการมีชีวิตของเขาเองได้ว่าเขาจะพัฒนาท้องถิ่นของเขากับกลไกในท้องถิ่นเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยครับ